นายกรัฐมนตรีไม่ห่วงซักฟอกพักร่วมโดดประชุมปัดถกชวนปมสภาลมจีสอสอให้ความร่วมมือพลเอกประยูจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่ายังไม่ได้คุยกับนายโชลิภัยประธานสภาผู้แทนรัษฎรถึงการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการกำชับสอสอหรือพักร่วมในการร่วมเป็นองค์ประชุมสภาค่ะและตนเองก็ไม่ได้เป็นอะไรกับพัก แต่ได้บอกในฐานะนายกรัฐมนตรีกับหัวหน้าพักที่ประชุมอยู่ด้วยให้ความร่วมมือกันในสภาด้วยซึ่งกระทำหน้าที่ของตนเองไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องไปดูว่ามีประเด็นขัดแย้งกันเรื่องอะไรเพราะมองว่าเป็นปัญหากฎหมายของแต่ละหน่วยงานเท่าที่ทราบจึงขอร้องให้ทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดภายในระยะเวลาที่เหลืออยู่อะไรทำได้อะไรผ่านได้บางกฎหมายสำคัญผ่านได้ก็ผ่าน ส่วนมีความกังวลหรือไม่ที่การอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152มีรัฐมนตรีต้องการชี้แจงแต่องค์ประชุมไม่ครบทําให้ไม่สามารถชี้แจงได้นายกรัฐมนตรีก็ย้อนกลับมาถามว่าแล้วกฎหมายเขาว่าอย่างไรเมื่อเป็นเอกสิทธิ์ของสสกฎหมายไม่ได้กําหนดไว้ตามไหนก็ตามนั้นไม่ได้ไปขัดไปแยง้งเขามีสิทธิ์ที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เชิญไปผมก็มีหน้าที่ในการชี้แจงก็เท่านั้นก็เป็นไปตามกฎระเบียบกฎหมายของสภา ส่วนประเด็นความได้เปรียบเสียเปรียบในการชี้แจงต่อประชาชนหรือไม่หากสภาลมนายกรัฐมนตรีได้ยิ้มมุมปากสส่หัวและบอกว่าก็แล้วแต่มันมีช่องทางอื่นอีกตั้งเยอะแยะวิศนุยนกรกตค่ะถามสารรัฐธรรมนูญนับต่างดาวรับอย่างไม่ได้หาหรือเรื่องการเลือกตั้งค่าช่วงปลายเดือนหลังการแบ่งเขตเสร็จสิส้นส่วนชวนก็โยนวิษณุและบิ๊กตู่กำชับสอสอเข้าร่วมประชุมแก้สภาลม ายวิณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายค่ะกล่าวถึงจำนวนรัศดรตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีการนับรวมต่างด้าวเอาไว้ด้วยโดยถ้าต้องการความชัดเจนเรื่องนี้นะคะให้กะกะตไปทมสารรัฐธรรมนูญเองค่ะและก็ต้องยอมรับว่าการนับจำนวนรัศดรไทยกับต่างด้าวนั้นบางจังหวัดมีผลแต่บางจังหวัดก็ไม่ได้มีผลแม้ว่าคนต่างด้าวไม่ได้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่แล้วแต่ส่วนตัวก็สงสัยว่าจะนับรวมต่างด้าวด้วยทำไม ส่วนเรื่องการอภิปรายแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ในวันที่15-16กุมภาพันธ์นี้ค่ะภูมิใจไทยออกมาบอกว่าจะไม่ร่วมเป็นองค์ประชุมสามารถทำได้หรือไม่นั้นก็ขอให้ไปถามพักภูมิใจไทยเอาเองโดยย้ำว่าการอภิปรายในครั้งนี้ไม่มีการเช็คองค์ประชุมเพื่อลงมติแต่ส่วนใหญ่เมื่อสภาล,ล่มมักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการลงมติเมื่อถามย้ำว่าหากองค์ประชุมไม่ครบการอภิปรายตามมาตรา152จะไม่สามารถไปต่อได้ใช่หรือไม่ นายวิสุก,ก็บอกไหมคะว่าการอภิปรายถึงแค่ไหนก็แค่นั้นแต่คงไม่เริ่มต้นเปิดฉากแล้วนับองค์ประชุมกันเลยคงมีการอภิปรายกันไปซักระยะหนึ่งแต่ส่วนตัวกังวลว่าองค์ประชุมจะไม่ครบในช่วงที่รัฐบาลจะชี้แจงซึ่งมองว่าฝ่ายค้านควรอยู่ให้ครบเพื่อเป็นองค์ประชุมไม่ใช่ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลไม่อยู่และเมื่อนับองค์ประชุมและองค์ประชุมไม่ครบกลับมาโทษฝ่ายรัฐบาลอย่างเดียว ก่อนที่จะย้ำนะคะว่ารัฐบาลไม่ได้กระตือรือร้นที่อยากจะตอบแต่ขอให้ใช้คำว่ายินดีมากกว่าส่วนเป็นไปได้หรือมไม่ที่ฝ่ายค้านจะเปิดยติเพื่อด่ารัฐบาลและองค์ประชุมไม่ครบนายวิษุุก็บอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นรัฐมนตรีก็ไม่ควรมาตอบในช่วงท้ายๆเมื่อถูกกล่าวหาก็ต้องลุกขึ้นชี้แจงในทันทีนอกจากนี้คณะวิษุุยังกล่าวด้วยนะคะว่าขณะนี้กกตยังไม่ได้มีการหารือกันเรื่องของการเลือกตั้งเพราะว่าให้เวลากรกตไว้หนึ่งเดือน และตอนนี้กกตก็ได้ร่างกําหนดการไว้แล้วไม่ได้มีอะไรยุ่งยากและโดยหลักต้องรอให้กกตแบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จสิ้นซะก่อนจึงจะเดินหน้าสู่พระราชกิจสเดียการเลือกตั้งทางนี้ก็คาดว่าน่าจะได้หารือกันในช่วงสิ้นเดือนนี้ค่ะด้านในชลิิภัยประธานสภาผู้แทนรัษฎรวันนี้ก็พูดถึงปัญหาสภาล่มนะคะเนื่องจากช่วงนี้องค์ประชุมไม่ครบบ่อยโดยบอกว่าเรื่องดังกล่าวต้องไปถามผู้แทนรัษฎรค่ะ ส่วนต้องกำชับสสหรือพักร่วมหรือไม่อย่างไรในชนก็บอกว่าทีจริงกระแจ้งผลเอกประยุยจันโอชานายกรัฐมนตรีและนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้รับทราบแล้วถ้าต้องการให้กฎหมายผ่านต้องนำองค์ประชุมมาด้วยโดยเมื่อย้ำว่าจะถือโอกาสนี้พูดคุยกับผลเอกประยุทธ์ในวันนี้หรือไม่ในชวนไม่ได้ตอบคำถามนี้ค่ะ ทททต้อนรับกรุ๊ปทัวร์ชาวจีนคณะแรกจากกวางโจวแล้วค่ะนุ่นเป้าหมายนักท่องเที่ยวจีน5้าล้านคนในปีนี้ส่วนนายก,ก็ปลื้มเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจีนวันนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและสายการบินสปริงแอร์ไลน์ค่ะจัดพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ปทัวร์คณะแรกโดยนายยุทธศักดิ์สุประสอนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็บอกว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนบินตรงจากนกครกวางโจโประเทศจีนสู่สนามบินดอนเมืองค่ะโดยสายการบินสปริงอะไลน์เที่ยวบิน947419จุผู้โดยสาร180ที่นั่งเที่ยวบินนี้นะคะประกอบด้วยนักท่องเที่ยวชาวจีนแบบกรุปทัวร์สคณะจำนวน40คนและนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางด้วยตนเองหรือ FIT อีก90คนค่ะ และนอกจากเที่ยวบินนครกวางโจแล้วนะคะยังมีเที่ยวบินสายการบินอื่นๆอ,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 อีก13เที่ยวบินค่ะที่เดินทางมาจากปักกิง่งเซี่ยงไฮ้เฉิงตูเสียเหมินทยอยเข้ามายังสามท่าการานหลักค่ะได้แก่ดอนเมืองสุวรรณภูมิและท่า,ากากาศยานภูเก็ตตลอดทั้งวันด้วยโดยกลุ่มนักท่องเที่ยวกรุ๊ปดังกล่าวนะคะเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยตามโปรแกรมท่องเที่ยวระยะเวลา6วันเส้นทางท่องเที่ยวกรุงเทพพัทยาระยองค่ะ โดยปีนี้จากสถิติตั้งแต่1มกราคมถึงสองกุมภาพันธ์นะคะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้าประเทศไทยทั้งหมด9,9429คนค่ะและตั้งแต่มกราถ,ถึงมีนาคมนะคะจะมีเที่ยวบินจากท่าอากาศยานในเมืองต่างๆของจีนมาที่ประเทศไทยทั้งหมด2,000เที่ยวบินค่ะ445,655ที่นั่งซึ่งก็มีการคาดการณ์นะคะว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยในไตรามาสแรก3 0 0 0 0 0คนค่ะ ทั้งนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่เข้าประเทศไทยช่วงแรกนะคะก็จะเป็นนักธุรกิจนักเรียนและก็กลุ่มนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่ที่นิยมเดินทางด้วยตัวเองเป็นหลักและอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวนะคะก็โตอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะช่วยผลักดันจํานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนแต่5ล้านคนตามเป้าหมายในปีนี้แน่นอนค่ะขณะที่นายอนุชาบูรพัชชัยรีรองเลยค่ะที่การนายรัฐมนตรีนะคะปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสานักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่า พลเอกประยุทธ์ยินดีที่ไทยได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างต่อเนื่องโดยไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางในฝันของนักท่องเที่ยวจีนก็ยินดีกับภาคการท่องเที่ยวของไทยที่มีนนมฟื้นตัวขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันจัดแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกแต่ก็เป็นไปตามมาตรการสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดซึ่งหลังจากนี้นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยขาดเตรียมพร้อมทุกด้านในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป โดยขอให้ดำเนินการอย่างรอบคอบคำนึงถึงมาตรการทางด้านสาธารณาสุขและก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะสอทนำกำลังค้นกดังเบนเดมอนจ่อยุดรถหรูพร้อมชุดแต่งมูลค่ากว่า44ล้านบาทพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองพอบตรอพร้อมด้วยพลตำรวจโทรวรวัตรวัดนนครบัญชาผู้บัญชาการสอท นำกำลังชุดสืบสวนกองบัญชาการสอทเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายมาเก๊า8โดยเข้าตรวจค้นโกดังแห่งหนึ่งย่านกรุงเทพกรีทาหลังสืบทราบว่าใช้เป็นสถานที่เก็บรถหรูและรถแข่งหลายรายการซึ่งการตรวจค้นครั้งนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหลักฐานและทรัพย์สินต่างๆโดยเฉพาะรถยนต์หรู l a m โบกิน i n i m บลูไลเบอร์ตี้วอล์ก a เวนตุดอร์ซึ่งเป็นคันที่7ใน50คันทั่วโลก และเป็นเพียงคันเดียวในประเทศไทยของเบนเดมอนบวกกับชุดแต่ง Liberty Walk อีกประมาณ3ล้านรวมมูลค่าแล้วมากกว่า4 4ล้านบาททางนี้หากพบความผิดที่เชื่อมโยงจากมาเก mm ๊า8 8 8ก็คาดว่าจะนำไปสู่การตรวจยึดต่อไปทนายความนอตกองสลักพัชชี้ไม่จำเป็นต้องมาฟังคำไตส่สวนเพราะว่าปิดแพตฟอร์มกองสลักไปแล้ว นายสุปชัยทิพสิทธิทนายความของนายพันธวัตนาควิสุทธ์หรือน็อตกองสลักพัดค่ะเดินทางมาที่ศาลอาญารัชดาเพื่อเข้ารับฟังคำไต่สวนของสารกรณีคำร้องฉุกเฉินขอให้ปิดแพลตฟอร์มของกองสลักพัดจนกว่าคดีจะถึงที่สุดซึ่งนายสุปชัยบอกนะคะว่าระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นผู้ร้องเป็นผู้นำพยานเข้าสืบจำนวนเจ็ดปากซึ่งตนยังไม่ได้นำพยานเข้าสืบเลยและก็ได้มีการคัดค้านตามขั้นตอน ต่อมา30มกราคมค่ะผู้ร้องได้กลับมายื่นคำร้องอีกฉบับหนึ่งก็คือขอให้คุ้มครองชั่วคราวขอปิดแพลตฟอร์มกองสลักพัดจนกว่าคดีจะถึงที่สุดซึ่งก็ขัดกับหลักความจริงเพราะทางน็อตเองก็ประกาศปิดแพลตฟอร์มกองสลักพัดเรียบร้อยแล้วและส่วนตัวมองว่าวันนี้แทบไม่จําเป็นจะต้องมีการไต่สวนอะไรเพิ่มเติมส่วนเรื่องที่พนักงานสอบสวนมีการออกมาเรียกทั่วประเทศนั้นเหมือนเป็นการกันแกล้งเพราะคดีนี้ทาง DSI เป็นคนรับดําเนินการทั้งหมด ซึ่งคดีต่างๆที่ทางพนักงานสอบสวนทั่วประเทศรวบรวมและออกหมายเรียกมานั้นไม่ชอบด้วยหลักของกฎหมายโดยพนักงานสอบสวนควรที่จะต้องส่งสำนวนให้กับ DSI ภายใน15วันอย่างไรก็ตามในเรื่องของการกลับมาเปิดแพลตฟอร์มกองสลักพลัดอีกหรือไม่นั้นก็คงต้องรอคำตัดสินของศาลว่าสามารถกลับมาเปิดได้หรือไม่และอยู่ที่ตัวของน็อตด้วยว่าต้องการที่จะกลับมาเปิดอีกครั้งหรือไม่ซึ่งส่วนไหนที่ไม่ถูกต้องก็จะพิจารณาเป็นเรื่องๆไป ทางนี้นสุประชัยบอกนะคะว่าน็อตไม่ได้มีความกังวลส่วนนะัดต่อไป26มีนาคมเป็นวันที่ตนจะนำพยานฝ่ายผู้คัดขานเข้าสืบพยานค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพืนน่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากไอ n อ็เอบทน